สวัสดีครับครับต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการโฟกัสฟุตบอลโลก2018ครับวันนี้วันจันทร์ที่25มิถุนายนพุทธศักราช2561ครับครับผมครับผมบิ๊กโอครับพลศักดิ์สุพรครับผมต้นชุมพลแก้วแจ่มมีนพิชาอย่างทะเลครับครับผมเอ็กนะครับทวชัยศรีพูลครับผมครับผมครับก่อนอื่นที่จะลงไปในละเอียดในรายละเอียดของทัวร์นาเมนต์ World Cup นะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณครับทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็เอกชนนะครับพันธมิตรของสยามรัฐนะครับที่วันนี้นะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับสยามรัฐในโอกาสครบรอบ68ปีนะ68ปีนะครับย่าง9ย่างเข้าสู่ปีที่69นะครับผมก็วันนี้ก็มีงานมาอย่างครับคือคาราคาจากช่วงเช้าครับบรรยากาศก็อบอุ่นนะครับครับผมขอบคุณอีกครั้งครับครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับควันหลงเมื่อคืนเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้โหของเราต้องยอมรับมาดำพูดถึงความแม่นของเรานี่ยังชัวร์เหมือนเดิมไม่เป็นสองรองใครนะบอกที่ถล่มทลายผมบอกแล้วก็ยินเสียงแว่วๆมาบอกพอบิ๊กโอมาอยู่เนี่ย3เสียงทำหน้าที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากก็จะเลื่อยขาเก้าอี้เราเดี๋ยวไม่ให้คุณอยู่ไรครับไม่เป็นไรครับมันยังอีกนานนะครับจบก็คือเดือนหน้าหุ่นเราจะให้คุณหมิ่นขึ้นแทนแล้วบิ๊กโอไม่อยู่บิ๊กโอแข่งขันนะครับที่จะนำเสนอหาข้อมูลที่ดีๆแง่มุมต่างๆมาฝากท่านผู้ชมกันเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนก็แบ่งคู่แรกก็คือคู่สนุกทีมขวัญใจมหาชนมหาชนขวัญใจไม่ยกก็คือสิงโตคำรามครับกูกล้องดังไปทั้งป่านะครับเมื่อคืนแหมมันจะดุและโหดฟอร์มดุขนาดนั้นคืนโอ้โหก็ถล่มทลายเลยนะใช่จากที่ใครนะแถวๆนี้พูดนะอังกฤษก็เป็นทีมมหาชนด่าๆนะไม่เคยมีอะไรสร้างสรรค์จะใช้ไม่เชียร์ยังไงก็ไม่เชียร์ไม่มีอาจจะใช้ตลอดหมดแล้วก็ได้นะยิงนั้นได้ยิงเยอะเกินไปต้องจำไม่เชียร์อีกแล้วอะไรไม่มีก็เมื่อคืนสิงโตคำรามเขาก็ได้พิสูจน์แล้วครับว่าสามารถที่จะเป็นทีมที่มีโอกาสที่จะเข้าไปรอบนัดชิงครับผมเจอปานามาเนี่ยนะใช่ผมบอกเข้ารอบจริงเลยนะแน่นอนแน่นอนลูกเกมแล้วการเล่นอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบมันคือการเล่นมีระเบียบมากขึ้นใช่ใช่ไม่ใช่เมื่อคืนถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยพอเกมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเริ่มอ่อนแล้วหรือว่าเห็นช่องในการที่จะเข้ามาโจมตีได้เขาก็จะเปิดหลังร่วมหมดแต่เมื่อคืนเราจะเห็นเทคนิคในการเล่นแน่นเขาวางไว้นะครับคือ4หลังก็ยังอยู่ไม่ได้แตกแถวไปหรือเล่นกระเจิงกระเจิงไปกับอารมณ์ที่เขาชนะถล่มทลายแล้วแล้วพอชนะเสร็จก็เทคนิคก็ตามมาเลยครับถอดเฮลิเคนออกครับเอาตัวสำคัญออกเพื่อเขามองไปถึงนัดเพื่อเสียหน้าแล้วครับเพื่อเสียหนึ่งประตูปลอบใจให้กับเขาก็ดีใจจริงฮะยิงลูกแรกในประวัติศาสตร์เป็นเกมแรกในฟุตบอลโลกที่เขาบอกว่าทั้งสองทีมดีใจกันทั้งสองทีมเลยส่วนมากจะเห็นว่าคนทีมหนึ่งเศร้าทีมหนึ่งดีใจทีมหนึ่งดีใจทั้งสองทีมอังกฤษเปิดโอกาสให้เขาก็ปานามาก็ถือเป็นมานอกเสียตานะแต่ว่าเขาก็ต้องชื่นชมที่เขาสามารถที่จะฝ่าฟันดำหินสำคัญเลยเข้ามาสู่รอบสุดท้ายได้ก็น่าชื่นชมกับปานามาการปานามาก็ชื่นอกชื่นใจเห็นตลอดยิ้มนะครับเมื่อคืนยิ่งมีลูกสุดท้ายที่ตีไข่แตกก็ยิ่งทำให้เขาคึกคักกันมีชื่อในประวัติศาสตร์นะมีทำประตูได้ในฟุตบอลโลกใช่นะสุดท้ายก็ส่งท้ายทีมเมื่อคืนชุมชนคลองได้ยิง1เมตรแทนคลองสุเอตปานามาเมื่อคืนอันนี้อีกนะเฮลิเคนแฮททริกตอนนี้ดำนำเป็นนาวซันโบด้วยซันโบจากจุดโทษนะครับเป็นจุดโทษที่สังหารค่อนข้างที่จะร้ายมากนะครับเพราะว่ายิงแบบด้วยความเร็วสูงมากตะการทับขาเมื่อคืนก็สะใจกันไปนะการถึงโตคำรามอังกฤษนั่นเองนะครับคู่ต่อมาคู่ญี่ปุ่นคู่ต่อมาคู่นี้สนุกมากมหาชนของเซียนต้นเขานะครับมั่นใจแล้วเขาก็ให้ถือหางญี่ปุ่นมาตลอดนะครับเพราะว่าไม่เคยพลาดอยู่แล้วจะตายเหมือนกันนะจะตายเหมือนกันนะไม่ได้ยังกะอยู่แล้วดูจริงๆในส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือไม่ใช่ทีมอะไรที่เขาชื่นชอบนักหนาหรอกผมจะขุดข้อมูลลึกๆมาญี่ปุ่นเนี่ยตลอดตลอดแล้วเขาชอบสาวๆญี่ปุ่นใช่ผมชอบชื่อภาษาเขาดูแต่เอวีญี่ปุ่นก็เลยชื่นชอบญี่ปุ่นพิเศษเซนเซอร์เซนเซอร์ใครก็แล้วแต่นะก็ญี่ปุ่นก็ยังเป็นทีมที่อยากหลังจากที่เมื่อคืนนะครับเกือบจะทำแต้มหล่นไปนะครับก็ยังสามารถเก็บมาได้ตามหนึ่งอย่างที่เซฟก็สามารถเล่นค่อนข้างจะได้ดีพอสมควรนะฮะแต่ก็สมาธิหลังๆก็เสียไปนะครับก็ทำให้เกมจบกันไปอย่างสนุกสนาน2ประตูต่อ2นะครับครับและคู่ท้ายเมื่อคืนคู่ดึกคู่ดึกคู่ดึกเมื่อคืนก็เป็นคู่ที่รอคอยนะครับก็กับโบราณนะครับใช่กับโคลอมเบียโคลอมเบียก็โคลอมเบียเมื่อคืนก็แหม
โชว์ความสอนเชิงสอนแรงนะครับแล้วก็เป็นทีมแรกที่เคลียร์ทีมยุโรปตกไปเป็นทีมที่8ใช่ก็คือร่วงไปเลยครับทีมยุโรปนะครับก็คือการเล่นก็คือสู้ไม่ได้เลยใช่ใช่สู้ไม่ได้เลยก่อนมาเนี่ยโปแลนด์เขาคาดหวังว่าจะมาที่1ด้วยนะไม่พอครับใช่จะพึ่งกับพี่โรเบิร์ตผมหรือวานผมก็พึ่งตัวเดียวไงมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงหลายๆแมตช์นะครับอย่างทีมอาร์เจนตินาซึ่งมีฮีโร่เป็นเมสซี่นะครับก็การเล่นฟุตบอลควรจะเล่นแบบทีมเวิร์คนะครับไม่ใช่พึ่งบุคคลคนเดียวเลี้ยงไปอยู่นะเขาก็ลุม3ลุม4ก็ไปไม่ได้เพราะเล่นอย่างนี้เป็นเล่นสนุกเกอร์ดีกว่ามันง่ายเพราะว่าต้องใช้ทีมเวิร์คคือเก็บตัวเดียวจบเลยนะเก็บตัวจะจบจริงงั้นเรามาเข้าพื้นที่หน่อยวันนี้มันมีตั้ง4คู่4คู่ครับวันนี้ก็เป็นนัดสุดท้ายครับรอบแบ่งกลุ่มครับวันนี้ก็มี4คู่4คู่2กลุ่มกลุ่มแรกปรับเวลาด้วยใช่มั้ยวันนี้จะเริ่มเตะ2คู่กัน 3:00 น 3:00 น 3:00 แล้วก็ตี 1 2คู่ครับพร้อมกันก็มี2ช่องให้ดูใช่ๆชอบช่องไหนก็สลับครับไปได้คู่แรกก็ซาอุดิอาระเบียกับอียิปต์ครับก็ซาอุเนี่ยแพ้มา2นัดรวดแพ้รัสเซีย0-5แล้วก็แพ้อุรุกวัย0-1ส่วนอียิปต์เนี่ยก็แพ้2นัดรวดเหมือนกันแพ้อุรุกวัย0-1แล้วก็แพ้รัสเซีย1-3ตกรอบทั้งคู่ตกรอบทั้งคู่ทั้งคู่แต่สำคัญสำหรับบอลโลกคือศักดิ์ศรีแต้มศักดิ์ศรีด้วยแล้วก็การยิงประตูในบอลโลกก็ต้องใส่กันเต็มที่แหละเต็มที่ถึงแม้จะตกรอบแล้วมันก็รวมถึงค่าตัวที่จะกลับไปเล่นในลีกด้วยนะก็มีแมวมองอยู่ทั่วโลกโฟกัสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องศักดิ์ศรีด้วยนะครับก็คงต้องพยายามเก็บชัยชนะเอ็กว่าใครคุณเอ็กผมให้อียิปต์อียิปต์เพราะยังไงวันนี้เขาต้องเข็นซาร่าลงมาอีกแล้วฮะใช่แล้ววันนี้จะยิงอีกเพราะว่าซาอุก็ไม่มีอะไรต่างฝ่ายต่างเล่นเกมสวนกลับกันแต่ว่าความเร็วของซาร่าเนี่ยผมว่ายังเชื่อใจได้นะครับคุณโอ๊คผมมองคู่นี้ก็คงจะต้องเล่นกันเต็มที่นะครับจะเป็นเกมที่สุดท้ายไม่มีหวังอะไรแล้วด้วยศักดิ์ศรีนะครับผมต้องซัดกันเต็มที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอียิปต์นะที่อาจจะเฉือนชนะไปเพราะว่าจะเป็นเกมที่สนุกสนานหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเหมือนยังเมื่อคืนสนุกมากคือว่ามีการยิงประตูกันเยอะเยอะนะครับเรียกว่าดูเนี่ยคุ้มเลยนะครับก็สูบปิ๊ดก็ถ้าเกิดว่ายิงกันไวนะครับก็เชื่อจะเปิดหน้าแรกกันเหมือนกันนะครับคู่นี้ชอบครับหลายๆคนชอบดูประตูเยอะๆเนี่ยนี้มันเบื่อหน้าเบื่อนะเล่นเพิ่มเกินไปนะครับ1-0อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาป้นกันตอนที่ท้ายทดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดว่าก็ถ้าเกิดว่ายิงกันเร็วก็น่าจะมีการแลกกันสนุกครับครับคืนนี้คุณยินว่าใครคู่นี้ก็เศร้าบอลคู่นี้ผมว่าน่าจะ0-4นะเพราะว่านัดแรกถึงแม้ซาอุจะโดนถล่มมา5-0นะนัดที่2เจอกับอุรุกวัยครับก็ดีขึ้นนะอุรุกวัยก็ยิงได้แค่ลูกเดียวใช่ครับมาเจอกับอียิปต์นัดสุดท้ายผมว่าน่าจะเสมอได้มีโอกาสคือซาอุไม่น่าแพ้แต่ว่าสกอร์อาจจะต้องมีสกอร์แล้วเพราะว่าบอลโลกรอบนี้ไม่มี0-0ครับถ้าแบ่งแต้มกันไปทำคิดว่าน่าจะมีสกอร์ครับถ้าเกิดผมชนะก็อยู่ที่ซาอุนะซาอุนะแค่ใช่ป่ะส่วนผมว่าอียิปต์ยิงนะไหลๆ3เสียงสัก1เสียงแล้วนะโอ้ยิงเยอะด้วยผมว่ายิงเยอะขอบคุณคำจำนะครับบิ๊ก3-1ไงบิ๊กโอวิทต้น3-1แล้วก็ X นะครับพร้อมใจให้อียิปต์ครับผมส่วนใช่ส่วนเมนนี่ก็อยู่เสียงข้างน้อยเสียงแตกเสียงแตกซาอุดิอาระเบียครับมาคู่ที่2กันดีกว่าครับคู่ที่2แต่เวลาเดียวกัน 3:00 เหมือนกันรัสเซียเจออุรุกวัยครับผมรัสเซียเจ้าภาพนัดแรกก็ถล่มซาอุมา 5-1 ฟอร์มดีมากชนะอียิปต์ 3-1 ก็อย่างว่าส่วนอุรุกวัยเนี่ยชนะซาอุ 1-0 ครับคู่นี้มี6แต้มตนอยู่ในกระเป๋าจูงมือเข้ารอบแน่นอนแต่ก็ยังเป็นเรื่องของว่าใครจะได้ที่1สายศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีซึ่งเป็นไงบ้างใครคิดเห็นกับเรื่องนี้บ้างกับคู่นี้ยังไงเอ๊ะก่อนผมมองนะคู่นี้รัสเซียก็ต้องเค้นฟอร์มตัวเองกลับมาอีกแม้ว่าจะเพิ่งถล่มมาทั้งสองนัดนะครับแต่ว่าอุรุกวัยเนี่ยเสียความมั่นใจก็ต้องเรียกความมั่นใจตัวเองกลับคืนมาคิดว่าเนี่ยซัวเรสกับคาวานี่เนี่ยคู่หัวหอกของอุรุกวัยเนี่ยน่าจะกดสกอร์ได้ส่วนรัสเซียเนี่ยผมว่านัดเนี้ยคงจะเหนื่อยนะฮะคุณอยู่อุรุกวัยอ่ะอุรุกวัยฮะ2-1ผมให้2-1ก็คืนค่ำคืนนี้ผมคิดว่าอาจจะมีการถอดตัวแนวรุกแนวรับบางส่วนออกไปแล้วก็จะเล่นกันด้วย
ประมาณว่าถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ทำแน่นะแต่ว่าด้วยเสียงเชียร์หรือว่าเจ้าพงเจ้าภาพไปก็แล้วแต่นะเจ้าภาพก็คงอยากไม่หย่อแยะหรอกนะบางคนเขาก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปว่ามันต้องมีการถอดตัวเพื่อมองเก็บตัวเก็บตัวไว้แล้วนะเพราะว่าเล่นก็ไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่กับเกมนี้ฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าคู่นี้ก็อาจจะเฉือนกันไม่ลงนะเพราะว่าประสิทธิภาพของรัสเซียเองก็ตามนะฮะมันก็ท้อที่เห็นหนึ่งถึงหลายอย่างครับแต่แบบว่าไอ้สองแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะพูดไม่ได้ว่ารัสเซียเนี่ยแข็งพอหรือยังนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่ามาเจอกับลุกไกวเนี่ยทีมใหญ่ที่ทีมใหญ่เนี่ยผมคิดว่าคือค่ำคืนเนี่ยครับจะเป็นการพิสูจน์ว่ารัสเซียจะไปได้ถึงไหนผมเชื่อว่าลุกไกวไม่แพ้ครับคู่นี้ผมว่าอย่างลุกไกวเนี่ยสองนัดที่ผ่านมาถึงแม้จะมีตัวผู้เล่นดีๆแต่ว่ารูปเกมมันก็ยังไม่แหล่ลื่นมันคล้ายๆว่าติดยังไม่ยังไม่สำคัญยังไม่มันยังไม่จูนกันอยู่ผู้เล่นน่ะคือยังอาจจะต่างคนต่างเล่นอยู่ยิงได้แค่1 1-0 ทั้ง2นัดแล้วรัสเซียเนี่ยน่าจะทีมเวิร์คที่ดีกว่าผมว่านะแล้วก็เขาวิ่งนะเจ้าภาพด้วยคงจะไม่ปล่อยให้แพ้ผมว่าเกมนี้รัสเซียไม่แพ้อยู่รัสเซียผมไม่ต้องคิดอะไรมากผมรัสเซียอยู่แล้วปูตินสั่งมาเอาที่1ในสายสองที่สองฝั่งสองฝั่งแต่งเอาแต้มขึ้นเต็มใช่ป่ะเพื่อที่1ครับก็ยังอื่นไม่สนใช่ป่ะปูตินสั่งมาอ่ะก็โอเคใจร้อนเดี๋ยวต้องคิดเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูกันเดี๋ยวคอยดูกันมาถึงคู่ที่3กันมีคู่ที่3คู่ที่3ครับเป็น1มีสเปนเจอโมร็อกโกครับครับนัดแรกสเปนเนี่ย2นัดเนี่ยเสมอโปรตุเกสมา 3-3 แล้วก็ชนะอิหร่าน 1-0 ครับส่วนโมร็อกโกเอ้ยส่วนโมร็อกโกก็แพ้อิหร่าน 0-1 แล้วก็แพ้โปรตุเกสใช่ใช่แพ้โปรตุเกสแดงด้วยนะโมร็อกโกลงใบแดงตั้งแต่ต้นเกมเลยผมดูสเปนแล้วเนี่ยฟอร์มยังฝืดๆอยู่นะยังไม่ค่อยเล่นเต็มที่เท่าไหร่นะแบบว่าเพราะผมจำได้เทปแรกที่เราดูนะวันที่ปะทะกันระหว่างสเปนกับโปรตุเกสแล้วก็เห็นแถวนี้ให้สเปนคือผมให้โปรตุเกสคนเดียวนะใครนะใครผมลืมไปแล้วจำไม่ได้เสมอกันนี่มันก็ว่าโปรตุเกสมีดีก็มันไม่ได้มีแพ้นี่ก็เสมอแล้วก็ถือว่าเจ้ามันไม่ได้มีใครได้ใครเสียเอาคู่นี้ดีกว่าว่าใครสเปนอีกแหละผมให้สเปนอีกอ่ะผมให้สเปนผมรักสเปน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 เหรอสเปนอยู่แล้วถ้าว่าตามไอ้ขุมกำลังผู้เล่นก็สเปนก็เหนือกว่าเยอะเหนือกว่าเยอะครับถ้าว่าการที่จะไปเปิดยิงมาร์โกโปลนั้นผมคิดว่าสเปนก็ต้องผ่านต้องชนะสเปนก็ชนะก็จบไม่ต้องไปสนใจเข้ารอบนะคุณก็ตามหน้าเสือก็ต้องสเปนเป็นต่อเยอะอยู่แล้วครับถ้าว่าโมร็อกโกเนี่ยเหนียวแน่นมากแพ้มา 1-0 1-0 2นัดใช่การที่สเปนจะมาถล่มเนี่ยยากแต่ว่าก็ยังเชื่อใจว่าสเปนจะไม่ง่ายนะได้แหละแต่ว่าผมไม่เชื่อไม่ยิงขาดผมมองนะถ้าเกิดสเปนได้ไวนะโอกาสไหลเนี่ยมีเหมือนอังกฤษเมื่อคืนไม่ผมว่านะฟันธงไปเลยเนี่ยกระทิงดุปิดไส้แตกจับมือ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 แล้วก็มาถึงคู่คู่สุดท้ายคู่นี้มันสุดสุดท้ายโปรตุเกสเจออิหร่านเนี่ยมันมากอิหร่านได้3แต้มจากชนะโมร็อกโก 1-0 แล้วก็แพ้สเปน 0-1 ก็อิหร่านก็ไปเจอสเปนก็จะเห็นศักยภาพของทีมอย่างสเปนที่ว่าดีนะดีนะมันก็ดีไม่จริงนะฮะเพราะว่าไปเยือนอิหร่านก็เจาะให้ตายเลยอิหร่านเล่นระบบที่ว่า11ตัวลงรับลึกครับเมื่อ11ตัวลงรับลึกเนี่ยนะต่อให้ได้เป็นทีมไม่ใช่ไปเป็นดาวเด่นอย่างเบสซี่หรือเนย์มาร์ลุยเดี่ยวนะใช่เขาก็ยังเจาะแทบไม่ได้เลยอันนี้โดสุดท้ายนะฮะต้องใช้ลูกเซตพีซด้วยมั้ยถึงที่จะฝ่าด่านของอิหร่านเข้าไปได้นะฮะวันนั้นเนี่ยผมยังมองว่าคืนนี้เดี๋ยวแต่ว่ามันเจอผิดคู่ผิดทางเนี่ยนั้นเป็นเรื่องของสเปนไงถ้าเจอกับโปรตุเกสโปรตุเกสนี่ครับมันเล่นด้วยลักษณะของเขาว่าจตุรเทพนะฮะโรนัลโดยิงอีกแหละผมว่าวันนี้ยิงอีกแหละคงจะหนีไม่พ้นละครับโปรตุเกสชนะโปรตุเกสก็น่าจะชนะแล้วก็เป็นที่1ของสายนี้ด้วยครับเหมือนกันผมก็ให้โปรตุเกสผมมั่นใจโรนัลโดงวดเนี้ยน่าจะคว้าดาซันโบทีนี้มันมายึดโยงกันนะว่าที่1ของสายนี้จะเป็นใครระหว่างโปรตุเกสกับสเปนใช่เพราะสุดท้ายแล้วณวันนี้นะครับ2คู่ใหญ่เนี่ยมีแต้มมีลูกที่ได้เสียเท่ากันนะครับมี4แต้มแล้วก็ลูกได้เสียเท่ากันนะฮะ2แมตช์ที่ผ่านมาคิดว่าใครจะได้เป็นที่1ของสายสเปนก็อยู่ที่คืนนี้ใครผมไม่สเปนไม่ผมไม่สเปนผมบอกโปรตุเกสโปรตุเกสไม่คือโปรตุเกสอ่ะผมว่าโปรตุเกสกับอิหร่านอ่ะโปรตุเกสชนะแน่ใช่ป่ะแต่ที่บอกถ้าเกิดเอาไปหนึ่งเนี่ย
สเปนมันจะดูง่ายกว่าเพราะว่าโมร็อกโกเพราะโมร็อกโกอ่ะเล่นแบบมันไม่มีอะไรแล้วไม่ได้เข้ารอบแต่ว่าอิหร่านเนี่ยถ้าเกิดพลิกชนะเขามีอยู่3ได้ใช่ป่ะใช่ใช่ก็โปรตุเกสตกรอบเลยนะก็คงจะต้องเปิดหน้าแรกก็ใช่เนี่ยมันเลยทำให้อิหร่านจะเปิดหน้าแรกก็คงจะไม่ใช้สตาร์ไอที่ว่าจะเป็นรถบัสเข้าไปต้องแรกอ่ะเพราะว่าเข้าแรกก็จะเข้าทางเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ชนะก็ตกรอบต้องชนะอย่างเดียวไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมรถบัสจะมีไม่เห็นไหมคืนนี้มีผมว่าต้องแลกกันว่าใครคู่นี้ผมก็ว่าสนุกเกมได้สนุกใช่ไหมรอดได้ใช่แต่ไม่เยอะก็คงไม่สามารถถล่มใช่อาจจะเชื้อนเชื้อนใช่แบบเดิมมาแต่ว่าหลานก็เหนียวแน่นมากใช่แต่ในครั้งสำคัญสเปนโอกาสที่จะยิงโมร็อกโกเยอะมั่นใจนะใช่ป่ะจับตายโรนัลโดคืนนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงเอาตัวรอดได้คือโรนัลโดไม่ได้เล่นแบบตัวเองนะใช่โรนโดเล่นทั้งตัวเป็นตัวหลอกเขาก็จับเขาก็จ่ายทำได้หมดคือเอาตัวรอดได้ไงแต่ว่าไม่ได้เล่นเหมือนอาจจะอึดอัดทั้งกระตุ้นทีทั้งทุกอย่างโรนโดไม่แต่อาจจะอึดอัดไงกว่าจะได้ถ้าได้ไวนะถ้าได้ไวอีหลานก็คงจะต้องแลกภาพในการที่จะเล่นใช่ที่ตั้งรับไม่ได้โอ้เนี่ยคงไม่ได้แล้วคือ90นาทีเนี่ยรับก็ไม่ได้เพราะยังไงก็ตกรอบเสมอก็ตกรอบยังไงก็ต้องเสี่ยงวัดไปเลยตั้งแต่เริ่มเกมใช่ป่ะเปิดเกมลุกกันแรกกันไปเลยก็คืออันนี้เราก็เหมือนกันใช่ป่ะศักยภาพตัวผู้เล่นก็โปรตุเกสดีกว่าเยอะแล้วไม่กี่นาทีเราก็จะครับรู้กันวันนี้ก็นะพวกเราก็สมควรกับเวลาสรุปหน่อยไหมไม่ตกหรอกสรุปก็ได้สรุปว่าสรุปซาอุ1-3ได้รัสเซียอุรุกวัย2-2โปรตุเกสเจ๋งนะสเปนเนี่ยอยู่สเปน4เลยนะใช่แล้วก็โปรตุเกส4หมดอ่ะใช่โอเคครับก็ผมก็คิดว่าซาอุกับคู่แรกเนี่ยนะคิดว่าอียิปต์น่าจะชนะสัก 2-1 ครับก็สเปนน่าจะเฉือนชนะ 1-0 ส่วนโปรตุเกสน่าจะถล่มอิหร่านไปสัก2-0นะฮะเดี๋ยวก็มาดูกันได้โอเควันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วนะครับครับวันนี้เราก็กลับขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ยาวจริงวันนี้ยาว